บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็คงจะเหลืออีกประมาณ30นาทีแต่ได้ว่าก่อนหน้าที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายเพื่อจะได้ทราบถึงจริยาวัดที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าความประพฤติหรือว่าตามพระบาลีท่านเรียกว่าจรณะคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติมี15อย่างด้วยกันสำหรับจรณะนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีหรือว่าภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาตลอดจนทั้งบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงจรณะ15ไว้เป็นเบื้องต้นคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติความประพฤติ15อย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติได้ท่านก็เรียกกันว่ากัลยาณชนคือเป็นคนดีตามคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนยังไม่เรียกว่าอริยชนท่านนี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นภาคพื้นเบื้องต้นฉะนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ดีบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้เอาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าท่านผู้ใดบกพร่องในจริยะในจรณะคือความประพฤติ15อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าท่านทั้งหลาย ไม่ได้มีใจเข้าถึงคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงและก็ไม่ได้มีหวังในความประพฤติดีประพฤติชอบจริง ถ้าจะบวชเข้ามาก็ถือว่าสักแต่ว่าบวช ถ้าจะถือว่าเป็นการอยู่ในหมู่คณะเราก็ถือว่าเป็นกาฝากเท่านั้น ไม่ใช่เนื้อแท้ของต้นหมายความว่าไม่ใช่เนื้อแท้ในฐานะที่วิสาวะขององค์สมเด็จพระทศกุลดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จดจำไว้เป็นอันดีและประพฤติปฏิบัติตามการประพฤติปฏิบัติตามก็หมายถึงว่าจำไว้ให้ได้แล้วก็ประพฤติตามนั้นควบคุมกำลังใจให้อยู่ในเขตของความประพฤติ15อย่างตามที่จะกล่าวไปแล้วนี้แล้วก็จงเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเราประพฤติตามได้ตามแบบฉบับ15ประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระก็ยังไม่เรียกว่าพระยังเรียกว่าสมมติสงฆ์เป็นอนุว่าเรายังไม่ใช่พระแท้กันนี่สำหรับจรณะ15นี้จะได้เป็นเครื่องวัดใจของท่านว่าท่านเองสมควรเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นหรือไม่ถ้าว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแบบฉบับคือในจรณะได้แก่ความประพฤติ15อย่างนี้
ถือว่าเป็นกัลยาณชนสมควรว่าจะเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นได้แต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้ารวมความว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้ง15อย่างนี้ครบถ้วนก็ถือว่าบางทีถ้าเราเผลอเราก็ยังลงนรกได้ถ้าเราไม่เผลอแล้วก็สามารถไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แต่ว่ายังไม่เข้าเขตจุดอันดับเริ่มต้นคือพระโสดาบันจึงเป็นแค่จุดเบื้องต้นนี้ก็ขอทุกท่านต้องโปรดจำและเข้าใจปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ขอที่โปรดว่าทราบว่าท่านเองที่เกิดมาแล้วนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนสำหรับจรณะ15นี้ท่านแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันสำหรับหมวดต้นมีอยู่4ข้อคือ1ศีลและสมถะถึงพร้อมด้วยศีล2อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์3โภชเนวตัญญูตารู้ความพอดีในการบริโภคอาหาร4ชาคริยานิโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่นี่เป็นหมวดที่1 4ข้อสำหรับหมวดที่2ท่านเรียกว่าสัทธรรมมี7ข้อคือข้อ5ศรัทธาความเชื่อ6กิริความละอายแก่ใจ7อุตตัปปะความเกรงกลัวผลของความผิด8พหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากจำได้มาก9วิริยะมีความเพียร10สติระลึกได้11ปัญญาความรอบรู้สำหรับที่กล่าววันนี้เป็นหมวดที่2สำหรับหมวดที่3ท่านกล่าวว่าสำหรับหมวดที่3นี้มี4ข้อด้วยกันได้แก่ฌานได้แก่พวกรูปฌานคือ12ปฐมฌานฌานที่1 13ทุติยฌานฌานที่2 14ตติยฌานฌานที่3 15จตุตฌานฌานที่4นี่เป็นอนุว่าสำหรับจรณะ15นี้ถ้าเราพิจารณาแล้วทั้ง15ข้อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนถึงความเป็นพระโสดาบันคือเข้าขั้นพระอริยเจ้าเป็นกิจเบื้องต้นที่พวกเราจะพึงต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงความว่าระมัดระวังไม่ให้ใจของเราเข้าไปเกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ได้แก่อบายภูมิเป็นต้นต่อจากนี้ไปก็จะขออธิบายเป็นข้อๆในหมวดที่1ข้อที่1ท่านกล่าวว่าศีลสัมมาทาถึงพร้อมได้ศีลคำว่าศีลบรรดาพระทั้งหลายก็ได้แก่พระวินัยที่มาในพระปาฏิโมกข์แล้วก็มาทั้งนอกปาฏิโมกข์ที่เราเรียกกันว่าอภิสมาจารย์สำหรับสมณเณรก็ต้องปฏิบัติในศีล10ให้ครบถ้วนแล้วก็มีเสขีวัตรอีก75รวมเป็น85สิกขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาอันดับต่ำสุดก็จะต้องมีศีล5บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลสำหรับพระบรรดาพระทั้งหลายที่ศึกษากันมามักจะมีความเข้าใจว่าอาบัติหรือว่าศีลที่เรารักษาเรามีทางแก้ตัวได้เว้นไว้แต่อาบัติปราชิกถ้าอาบัติปราชิกต้องเอาแล้วต้องขาดจากความเป็นภิกษุสำหรับสังฆาฏิเศษไม่ต้องทนแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้น
แล้วก็อาบัตินอกนั้นถือว่าเป็นอาบัติประเภทเบามาต้องพอแล้วเราเทศนาบัตรแล้วก็ปรงอาบัติก็หายความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะสงสารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิกขาบททุกสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้เราละเว้นคำว่าศีลนี่เป็นคำสั่งสำหรับธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติท่านเรียกว่าคำสอน คำสั่งนี้ก็หมายถึงว่าสั่งให้เราละไม่ประพฤติตามนั้นไม่ละเมิดสิ่งใดที่ทรงห้ามไม่เราจะไม่ละเมิดทุกอย่าง ถ้าเราละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งตามที่ท่านสอนกันมาบอกว่าแสดงอาบัติตกสำหรับพระต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าพระก็ดีเนรก็ดีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นคนที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชาก่อนที่เราจะมาบวชปิดามารดาเราต้องไหว้ท่านญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายเป็นต้นเราต้องไหว้ท่าน นี่การอุปสมบทบรรพชาท่านถือว่าเป็นสามัญญผลเมื่อบวชเข้ามาแล้วคนที่มีฐานะต่ำมาก่อนถ้ามีศักดิ์ศรีต่ำถ้ามีตระกูลต่ำก็ตามเมื่อบวชขึ้นมาแล้วย่อมมีสภาวะเสมอกันจัดว่าเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรส คนที่เราเคยไหว้ท่านท่านก็กลับไหว้เราที่เวลาใครที่เขาจะของมาให้แทนที่เราจะไหว้ผู้ให้ผู้ให้ก็ไหว้เราจุดนี้แหละบรรดาท่านเพื่อนที่สุดสมณเณรทั้งหลายที่จะทำให้เราลงนรกง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตัวไม่สมควรแก่การเคารพสักการะของปวงชนนั่นก็แสดงว่าเราอกตัญญูแต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามท่านบาลีท่านเรียกว่าเถนะหมายถึงหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระอรหันต์มาใช้หลอกลวงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาสักการะเขาไหว้เขาบูชานำของมาให้คิดว่าเราเป็นคนดี นี่มาว่าถึงสิกขาบทแต่ละสิกขาบทอย่างเช่นเสขิยวัตรที่เรียกว่าเป็นอัมบัตทุกกฎบางทีเราจะคิดว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยละเมิดแล้วไม่มีโทษข่าวความจริงคำว่าอัมบัตแปลว่าการต้องมันชนกับความชั่วเขาถ้าเราไปชนกับความชั่วเขาเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นคนเลวเมื่อเราชนกับความชั่วความชั่วมันอยู่ที่ใจเราเพราะเมื่อใจมันเลววาจามันก็เลวกายมันก็เลว เมื่อความเลวเข้ามาถึงเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวจะเป็นบุคคลที่ควรกับการสักการะบูชาแก่เขาบรรดาปวงชนทั้งหลายไหมทุกคนก็อาจจะตอบได้ว่าเราไม่สมควรที่จะสักการะบูชาเขาบุคคลทั้งหลายฉะนั้นในเมื่อเราไปรับสักการะบูชาเขาปวงชนทั้งหลายเข้าเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกกันแน่ฉะนั้นสิกขาบทที่สิกขาบทที่กล่าวว่าเทศนาบัตรหายนั้นไม่เป็นความจริงอาบัตรที่เราต้องแล้วเหมือนกับเราถูกปักเป้ากัดเนื้อมันแหว่งลงไปการเทศนาบัตรก็เป็นการแสดงตัวว่าอาการอย่างนั้นเราจะไม่ทำอีกเราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอีก
คือเราจะไม่คิดจะทำอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันว่าส่วนที่เสียมันก็เสียไปแล้วนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาบัดในสมัยปัจจุบันยิ่งมีความเลวทรามมากไม่รู้ว่าแสดงอบัติกันเพื่ออะไรการเทศนาบัตรหรือการแสดงบัตรก็เป็นการสารภาพบาปตามแบบฉบับที่คริสต์เขาทำกันแต่ว่าเราทำกันมาก่อนคำสารภาพบาปในที่นี้ก็หมายความว่าเราไปทำความชั่วอะไรมาถ้าเราอยู่มากด้วยกันเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเป็นคณะสงฆ์ แล้วละกายความชั่วร้ายความผิดที่เราทำไว้ว่าเวลานี้เราไปทำผิดอะไรเข้าในจิตอย่างนั้นในตอนท่านได้กล่าวว่านะปุเนวังคริสสามิกระผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกนะปุเนวังพาดิสสามิกระผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนะปุเนวังจินตยิสสามิกระผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่เพ่งถึงการแสดงเทศนาบัตรก็จะทราบได้ว่าความชั่วเป็นความชั่วอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปจะสร้างความดีเพื่อเป็นการทดแทนและชำระหนี้ความชั่วใช่ไหมความว่าชั่วนั้นมันชั่วแล้วแต่เราจะทำความดียิ่งขึ้นไปและจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปนี่เป็นอันคำว่าศีลและสมาธิถ้าเราละเมิดมันก็มีแต่ความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระถ้าละเมิดสิกขาบทในสี่สิกขาบทต้นเป็นอันบัติปราชิกอันนี้โทษหนักมากทำสังฆกรรมต่างๆให้เสียหมดตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพระไปกินกับพระเป็นนอนกับพระเป็นนั่งร่วมกับพระนั่งอาสนะเดียวเสมอกับพระอย่างนี้บาปกินตลอดทุกเวลาตายแล้วก็มีหวังเอาเวจีมหานรกสำหรับสมณเณรถ้าละเมิดศีลก็ดีปรามาสคือว่าดูถูกดูหมิ่นแสดงความไม่เคารพในพระรัตนตรัยก็ดีก็เป็นอันว่าขาดจากสภาวะของสมณเณรถ้ายังทรงเพศยังเป็นสมณเณรอยู่ก็จะพบกับความทุกข์อย่างหนักเวลาที่เรามีสภาพทรงสภาพอยู่อย่างนี้ก็จะหาคนเคารพนับถือไม่ได้แล้วต่อก็จะมีแต่การถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆมีแต่คนลงโทษไปตัดสนาจะคบหาสมาคมชาติปัจจุบันก็มีความทุกข์ในสัมปรายภพก็มีความทุกข์มากขึ้นในเรื่องสำหรับโทษในการละเมิดพระวินัยนี้บรรดาท่านทั้งหลายจะทราบชัดในเรื่องที่จะกล่าวถึงไตรภูมิไตรภูมิถ้ามีโอกาสจะนำมาบรรยายให้ท่านฟังโดยละเอียดจะได้ทราบว่าในไว้ว่าถึงโทษและคุณที่ทำความชั่วและสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลสมาธิ การถึงพร้อมด้วยศีลบางทีบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายอาจจะคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านง่ายอยู่เพราะว่าสิกขาบทน้อยในสำหรับภิกษุสมณเณรคิดว่าสิกขาบทมากทำยังไงเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราจะประสงค์ศีลให้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับภิกษุสมณเณรเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจำพระบาลีไว้ส่วนหนึ่งว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนในตนเองนี่ก็หมายความว่าสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามมีอะไรบ้างเราทำหมดทุกอย่างคำว่าทำหมายความละเว้นทุกอย่างท่องให้ได้จำให้ได้คิดไว้เสมอไม่ลืมตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้
ความจริงคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อพระที่ไม่ใช่พระอรหันต์จะถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆไม่ได้แต่ต้องอาศัยระมัดระวังมีความภาคเพียรนึกไว้เสมอว่าสิกขาบทใดบ้างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกว่าสั่งห้ามไม่กระทำตามนั้นเราไม่ทำถ้าเกรงจะลืมไปก็ถือนะว่าก็วาดไว้สักเล่มหนึ่งนี่การศึกษาในศีลตามที่ศึกษากันมาโดยมากมันจะหาทางหนีกันมากกว่าทางสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอบัติสิกขาบทนี้เป็นสิกขาบทเบาหลีกเลี่ยงแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงแบบนั้นได้ถ้าเรื่องนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรถ้าเราย่อมก็ต้องการความการหลีกเลี่ยงจากสิกขาบทต่างๆเราก็ไม่ควรจะมาบวชเป็นพระเป็นเนน เพราะว่าเราไม่สามารถจะทรงตนอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลได้เป็นอันว่าเราเลวเกินไปกว่าที่จะทรงผ้าขาวสาวพัดฉะนั้นของบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายคำว่าศีลสมาธิเป็นจุดต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวก็ชื่อว่าการบวชเข้ามาคราวนี้เราไม่มีความดีอะไรเลยหากว่าท่านจะถามว่าเราเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณมีดีอยู่แล้วทำไมจะไม่คุ้มครองบ้างหรือก็ต้องขอตอบว่าศีลเป็นธรรมะหยาบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนของหยาบหยิบง่ายถือง่ายเรายังหยิบไม่ได้เรายังถือไม่ได้เรายังรักษาไม่ได้แล้วก็การเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่ได้กล่าวว่ามีผลมันจะมีผลตรงไหนรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นผลเพราะอะไรเพราะว่าของหยาบรักษาไม่ได้สมาธิเป็นของละเอียดปัญญาวิปัสสนาญาณเป็นของละเอียดจะมาได้ยังไงกันดังนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านจงระมัดระวังให้มากใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ถือตำราคือพระวินัยไว้เป็นปกติอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนรู้แล้วอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนบวชนานบวชนานและบวชดีมีประโยชน์ถ้าบวชเร็วเร็วมันก็ไร้ประโยชน์มากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ศีลห้าประการของท่านที่สมบูรณ์แบบได้ก็ว่าสายพรหมวิหารสี่คือจิตมีความเมตตาปราณีเป็นปกติไม่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นข้อที่สองมีความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขข้อที่สามจิตไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นสี่วางเฉยเมื่อกฎของกรรมขึ้นมาถึงตนสำหรับพรหมวิหารสี่นี้ภิกษุสามเณรมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติประจำใจถ้าท่านหลายขาดพรหมวิหารสี่ประการนี้แล้วก็เป็นอันว่าท่านหาความดีอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจเป็นปัจจัยของท่านให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะมีทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมมีความเดือดร้อนอยู่เสมอจะหาความสุขกายสุขใจอะไรไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะภาคพื้นในความดีประเภทหยาบถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเมื่อเรารักษาความดีไม่ได้ความชั่วมันก็เข้ามาถึงใจใจชั่วมันก็สั่งให้กายทำชั่วสั่งให้วาจาทำชั่วเมื่อความชั่วอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นเอาละสำหรับวันนี้
การแนะนำในด้านจริยะจรณะคือความประพฤติที่มีความสำคัญที่เราท่านหลายจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านหลายตั้งใจศึกษาถ้อยคำที่จะพึงประพฤติปฏิบัติในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในจริยธรรมที่ว่าด้วยพระโสดาบันแต่ว่าในขณะที่ท่านจะฟังอยู่นี้นั้นท่านจะอยู่ในสภาวะอย่างใดก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้เป็นได้เพียงให้รักษากำลังใจให้เป็นปกติ ให้เป็นไปตามคำแนะนำที่ในแนะนำไว้เท่านั้นแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านหลายโปรดตั้งใจสดับ